มางานที่วัดใหม่ประดุงเขตนะคะงานวัดที่จอดรถกว้างขวางค่ะสะดวกสบายจอดในนี้เลยนะมาถึงก็เข้ามาจอดเลยอันนี้มายังไม่มืดยังไม่6โมงอีกนิดนึงเอาอยู่บางกรวยเหรอคะตำบลสารกลางบางกรวยอ้าววัดใหม่ประดุงเขตอยู่ตำบลสารกลางบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนี่พอมาถึงเขาจะมีอพปรนะคะช่วยอำนวยความสะดวกกำลังจะเดินเข้าไปที่งานวัดนะด้วยความที่มาแล้วยังฟ้าไม่มืดก็จะได้แสงสลัวสลัวสวยๆแบบนี้แหละเรียกว่าคลองอะไรคะออกคลองมหาสวัสดิ์วัดใหม่พดุงเขตนะคะติดอยู่กับคลองมหาสวัสดิ์ค่ะตอนคลองที่หน้าวัดสวยมากเลยนะตอนนี้น้ำใสไม่ดำไม่เหม็นเลยนู่นแล้วก็ต้องเดินไปทางนู้นแล้วค่ะจะไปวัดนี่มีศาลานั่งมองคลองมหาสวัสดิ์ไปด้วยอุ๊ยต้องมากินตอนเที่ยงหรือเปล่านะอ๋อเห็นอันนี้แหละแต่ไม่คิดว่าเป็นวันงานงานมี22ถึง26นะคะแต่ว่าเป็น 4S Combo นี่จะมีวันที่26วันเดียวอ๋อมี26วันเดียวอ้วน22อ๋อ22 23ไม่มีไงก็เลยถึงงานแล้วมาถ่ายดูก่อนงานเขาจะมีเป็นหลายๆส่วนนะคะไปไหว้หลวงพ่อก่อนไหมไม่ค่ะวัดเขาอยู่ใกล้โรงเรียนก็มีส่วนของเด็กๆมาช่วยงานเป็นพระเจดีย์นะคะสวยไหว้หลวงพ่อนี่ไหมเอาปะหัวปะบูชาพระมาวัดก็ต้องมาทำบุญกันหน่อยนะคะเด็กน้อยนี่เป็นทำบุญตามปีเกิดนะคะมีไก่ย่างบางตาลมีอันนี้มันน่าจะเป็นฝั่งของร้านประจำที่เขามีขายอยู่แล้วมีได้นะพ่อเดี๋ยวไปใส่ข้าวมือคุณแม่ที่100บาทนะพ่อฝากนะรวมรับผ้ายันนะ100บาทขอประกาศอนุโมทนาสาธุ100ลอยฟ้าป่าลอยฟ้าไปนู่นอีกแล้วลอยไปนู่นแล้วของดีเลยพยัญชนะนะอันนี้คือบรรยากาศของงานแล้วนะคะเราเดินเข้ามาไปทำ100บาทต่อเลยมีหอยทอดเขาซอยแรกเลยลอยฟ้าร่วมต่อบุญเอาคุณแม่อธิษฐานปัจจัยเลยขอเจอเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต่อไม่พันขอต่อไม่พันขอมีบางแผงแผงว่าใส่ของเล่นช่วยต่อคณะกรรมการยำนักกินหน่อยว่าหรอตอนนี้เข้าแถวว่าร้องอะอธิษฐานคือช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูกาลงานวัดนะคะเอาสาคือจะมีฟิลมีผู้ขายอะแต่ผู้ซื้ออยู่ไหนกันไม่รู้โอ้นี่ก็จะเป็นส่วนของไปเก็บไปจอดเนาะค้าขายร่ำรวยมีพายันมาฝากเท่านี้ยิ่งยืนรับจอดหนุ่มจีนนี่หนุ่มจีนหนุ่มจีนอีกแล้วไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกเลยว่าต้องไปสอยหนูเปล่าแกให้หนูมาเลยพูดถูกพูดถูกให้คุณจะมีแต่ตาพูดถูกก็ถูกโอ้ยนี่ส่วนเวทีการแสดงโอ้เพียงมีได้ข้าวทอดยอดมงคลหลวงพ่อนะเออไม่ไหวทอดใหญ่เออเข้ามาแผงเขาไม่เต็มเต็มหรอกนะน้ำแผงไม่ได้เต็มเต็มขอมาดีสมาการต่ออยู่ร้อนต่ออยู่นะไอ้ใจเย็นนี่เดือดร้อนนี้เนาะเดือดแย่ความเศร้าก็ถูกมาเรื่องนี้แย่ไอ้รู้มาหลังหนาวแล้วเรื่องนี้ร้อนจ้าเคยเห็นไหมผลไม้ดองไข่เต่าเออทำบุญยิ่งดึงร้อยบาทเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่
นี่ที่บ่อตกปลาที่นี่คือคักมากเลยมีเด็กมาตกกันเยอะแยะเลยครับอันนี้เป็นส่วนของนั่งกินนะคะไปก็แถวเรือแล้ววันนั้นขายของจิปาถะทางนู้นแผงก็ไม่ได้เต็มแผงนะทุกข้าวาทางนี้กันแจกก่อนเลยนี่พอเห็นอื่นจะกลัวลืมสาธุพี่ที่ขอแจกก่อนเลยแจกก่อนเลยว่าแล้วเขามีใบงานไหมว่ามีอะไรใครมาแสดงอะไรเงี้ยถวายสังฆทานได้โทษนะเอาทำบุญดอกไม้ทูบเทียนทองเติมบุญเติมบุญต่อไว้เป็นเติมทุนตอนแรกแรกต่ออ่ะเป็นพยานนกคุ้มคุ้มเงินคุ้มทองคุ้มข้าวคุ้มของหนึ่งทองไหลมามีงานเป็นมินิมอลโอ้รวยเองนะงานก็จะมีอยู่ในเวิร์กตรงนี้นะคะงานมีอยู่เวิร์กตรงนี้แล้วก็มีการแสดงไปแก่ไปเลยนำตาได้เข้าก่อนยอดมงคลอ๋อใครจะมาจอดที่วัดก็ได้มั้งให้ลูกให้หลานจีน่ากินเนาะตรงนั่งอ่ะเป็นได้เข้าก่อนยอดมงคลไส้ทอดยังทอดไม่เสร็จเลยตรงนี้เดินมาจากตรงนู้นไงเดินนี้เลยเดี๋ยวจะเป็นบาร์บีคิวนะคะแล้วก็นี่โอ้ไส้ทอดซื้อเลยก็วะซื้อเลยก็วะนี่ที่การเล็งไส้ทอดมาหลายงานวัดแล้วนะแต่ไม่ได้ซื้อสักทีขายไข่ทอดโอ้ยอันนี้โรตีสายไหมค่ะอุ้ยเตาที่ใหม่เลยอ่ะมีไหมพี่น้องข้าวปากตอนนี้ประตูมุ้งเปิดแล้วประตูมุ้งเปิดมีออกข้างนอกมีข้าวเหนียวหมูยังไม่ตั้งแล้วก็ไข่เค็มน้ำลำไยแล้วก็มีปูยำไปสร้างร่มเงาบูชาพระพุทธบูชาหีอ้วนเอาปากเจอแล้วไม่ค่อยเจอปากเลยเออคนที่ใช้ก็ไม่เจอถวายสังฆทานขอไปบอกกาจะมีท่านคงอยู่นะท่านคงก็บูชาปาก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 ถ้าปากที่ตอกลางทั้งคนเราเกิดมาโลกชะตาใครอยู่ย่านนี้นะคะแวะมาเที่ยวได้นะตอนนี้งานว่าใหม่พดุงเขตมีเป็นวันที่หนึ่งเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวหมูเนี่ยไส้ทะลักเป็นเมนูยอดฮิตจะไปข้างหลังนู้นมาอันนี้เดินออกไปก็หมดแล้วเดินย้อนข้างหลังนี่เหรออันนี้เดินย้อนกลับไปข้างหลังนะคะอันนี้กล้วยปิ้งเหรออ๋อไข่กล้วยทับปลาเนี่ยต้องเด็กน้อยเยอะๆเงี้ยถึงถูกโอ้ยริมน้ำก็เขาก็มีนะอ้วนริมน้ำอ่ะหูยาวไปถึงนู้นเลยเหรอไม่รู้เป็นริมน้ำอะไรก็ไม่รู้เออเดินกลับไปที่รถแล้วนะคะเพราะว่างานเขาไม่ค่อยได้มีพื้นที่กว้างมากตรงนี้ต้องฟิวไข่ข้าวหลามอ่ะเออแต่เขายังไม่ตั้งใช่เปิดประตูไปเลยแต่เป็นการเปิดประตูไปเลยร่วมติดพระธาตุลอยฟ้ารวมต่อบุญรวมต่อบุญเดินริมถนนและใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเป็นใจเป็นโตนะบอกบุญขายักให้หนูรับเลยเดี๋ยวผมกำลังไงเอาแล้วแกนี่เอาแล้วมีแมลงทอดกล้วยทอดมีลูกเส้นเข้ามาตรงไหนตรงไหนบอกเลยนะทำบุญเท่าไรแจกทุกคนนะวันนี้นายวีแมลงทอดไข่ใหญ่เหมือนเดิมไข่นกกระทาก็มาข้าวแคบแจกทุกคนปลาหมึกโบราณไข่ย่างส่วนมากคนคิดว่าเอาริมถนนตรงนี้นะมันจะใกล้คนเดินไปเดินมาไม่ดูดิมีลูกตาลด้วยอ่ะมีลู
สตรอเบอรี่เอาสาธุพยายามลูกฉีดค่ะชื่นใจชื่นใจนี่เป็นขนมหวานถึงแล้วอ้วนเอาเป็นว่าใครอยู่ละแวกนี้นะคะวัดใหม่พดุงเขตตำบลสารากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแวะมาได้นะคะ